ผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงหรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ครูเหมเวชกรได้บันทึกไว้นะคะแล้วก็ขอความวิเคราะห์จากผู้อ่านอีกหลายท่านซึ่งครูเหมเวชกรเองท่านบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาด้วยตนเองแต่หาทราบไม่ว่าภาพที่เห็นนั้นมันเกิดจากอะไรทั้งๆท,ท,ที่มีเพื่อนอีกคนนึงร่วมเห็นเหตุการณ์นั้นด้วย ซึ่งผู้ที่ร่วมเห็นเหตุการณ์พร้อมกับครูเหมนั้นนะคะก็คือสมุทรเสริคขนักเขียนที่รู้จักกันทั่วๆไปค่ะโดยที่ท่านนี้นะคะท่านก็ยังคงสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นพร้อมกันกับครูเหมเวชกรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ภาพที่เกิดนั้นเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรกันวันที่14สิงหาคม2496ข้าพเจ้าถูกชวนไปเที่ยวนครนายกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิต การได้ไปจัดกันขึ้นสองสำนักคือสำนักพิมพ์เพลินจิตและอีกสำนักพิมพหนึ่งก็คือสำนักพิมพ์พาณิชย์สุภาพผลเป็นการหน้าขันมากที่ไปพักผ่อนหย่อนกายต่างจังหวัดในเวลาฝนชุกแล้วก็การเที่ยวชนิดไม่รู้การละเทสะของเราจึงโดนฝนกระหน่ำเข้าสบายไปทั่วทุกตัวคนทั้งยังมีการเล่นพิเศษให้แก่พวกเราบ้างเล็กๆน้อยน้อย,อยเช่นรถตกลมล้อหลังจมดินถึงพื้นรถหรือตัวถังนั่นแหละ เราผู้ชายก็ทำการกู้รถจนฝนเทลงมาก็ไม่เป็นผลพวกผู้หญิงหลบเข้าร่มเราผู้ชายต้องสำแดงเดตกู้รถอยู่กลางฝนและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยอาบน้ำทั้งเครื่องพร้อมทั้งรองเท้าด้วยแต่ความสามารถชนิดขีดขีดเข,ขียนเขียนของเราไม่สามารถจะยกล้อรถชนิดใหญ่จุคน40กว่าคนให้พ้นจากหล่มขึ้นมาได้ รถเก๋งของอรวรันและรถเก๋งของคุณประสิทธิ์รัพย์สุนทรจอดทิ้งไว้ต้นทางเข้าน้ําตกเขาอีโต้จึงไม่มีโอกาสเอามาฉุดยักษ์ใหญ่ที่ตกหล่มอยู่แถวลําธารน้ําตกได้เราหลายคนเช่นคุณเวศกระตุเริกสมุทรสิริไคข้าพเจ้าเฉลิมวุฒิคุณประสิทธิ์รัพย์สุนทรคุณนิยมน้องชายคุณประสิทธิ์ คุณอรวรรพร้อมทั้งพวกที่ไปรวมกว่า40คนเล่นฝนกันตั้งสองชั่วโมงจนมีรถสองแถวเล็กๆของชนบทนั้นมาช่วยจึงนำยักษ์ใหญ่ของเราขึ้นได้พวกเราทุกคนกลับมาถึงจังหวัดก็จวนคำ่ำใช้แม้โขงกันหนาวแต่ก็ทนไม่ไหวเสื้อผ้าของเราไม่มีเปลี่ยนพอออกรถเดินทางกลับเราก็โต้ลมฝนหนาวสะท้านไปทุกรูปทุกนาม การเดินทางได้จัดเดินขบวนแบบนี้สีตรองของคุณประสิทธิ์ออกหน้าหัดสันคุณอรวรรซึ่งพร้อมด้วยคุณเวทภรรยาเป็นคันกลางส่วนข้าพเจ้าอยู่คันยักษ์ใหญ่นั่งหน้ารถมีเฉลิมวุฒิสมุทร นายร้อยเอกผู้หนึ่งนั่งโต้ลมกันมาแต่หัวค่ำจนตกดึกประมาณ4ี่หรือห้าทุ่มเราก็เข้าเขตอนุสาวรีย์หลัก4ฝนพรมตลอดทางข้าพเจ้าอาจจะหลับหับตื่นตื่นบ้างเพราะว่าลมหนาวเราทั้งหมดจับตาดูไฟท้ายรถสองคันข้างหน้าอยู่เสมอและวิ่งรักษาระดับตลอดมา พอรถเลยอนุสาวรีนิดหน่อยก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นข้าพเจ้าเบิกตาโพลงสงสัยลูก,กตาและสงสัยการนั่งหลับของตัวเองคงหลับนานแล้วพอสะดุ้งตื่นมาก็เห็นภาพนั้นเข้าก็เลยเหมาเอาว่าเป็นสิ่งประหลาด สิ่งนั้นคือรถเก่งขนาดใหญ่เท่ากับฮัรสันรถคันนี้วิ่งตามรถสองคันของพวกเราข้างหน้าจึงเกิดเป็นรถยักษ์ใหญ่ขันข้าพเจ้าตามหลังรถ3ามคันไปแล้วรถคันนี้ที่ข้าพเจ้าเรียกว่าสิ่งประหลาดนั้นความจริงมันจะน่าประหลาดตรงไหนมันก็รถธรรมดาเหล่านี้เองจะประหลาดอะไร ข้าพเจ้าเองตอนแรกก็ไม่ประหลาดใจอะไรเลยเพียงแต่นึกว่าเราอาจจะนั่งหลับแล้วรถคันที่เห็นอาจจะขอแซงแล้วก็ขึ้นหน้าไปเราจึงเห็นแบบนั้นหากว่าเราง่วงนอนไปแล้วเราจึงลืมนึกคำนวณถึงระยะทางและความเร็วของรถยักษ์ไปซะคนขับได้รักษาระดับความเร็วชนิดตาลายตามฮัทสันแล้วก็ซีตรองมาตลอดทางและรถคันใดล่ะจะขอแซงขึ้นมาอีกในเมื่อเราก็เร็วประดุดลมพัดอยู่แล้วข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้นึกแต่แรก มันจึงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจการวิ่งตามรถใหม่คันนี้เป็นไปสักสองนาทีก็รู้สึกว่ารถคันนั้นจะหมดกําลังลงวิ่งล้าลงทุกทีจนยักษใหญ่ของเราจะเลี้วเข้าชนอยู่เดี๋ยวใจแล้วข้าพเจ้าก็ใจหายก่อนอื่นข้าพเจ้าตกใจคิดว่าคนรถนั่งหลับแล้วก็ขับรถสุ่มมาเรื่อยไม่เห็นว่าเรากำลังพุ่งเข้าชนท้ายเขาอยู่ในอึดใจนี้แล้ว ความพินาศกำลังจะมาสู่ข้าพเจ้าร้องเรียกคนในรถด้วยความดังพอได้ยินคนรถไม่หันหน้ามาเขารักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นแต่ร้องถามตอบมาว่าคุณพี่จะทำไมเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าเขาไม่หลับก็ยิ่งตกใจอีกว่าทำไมเขาไม่เบาเครื่องมันจะโดนกันแล้วเช่นนี้ และใน2-3สวินาทีนั่นเองความประหลาดมันก็เกิดขึ้นคือรถคันที่ว่านั้นค่อยๆเลื่อนปาดเข้าไปข้างถนนเบื้องซ้ายคล้ายว่ามันมีล้อด้านข้างอีกมันปาดเข้าไปโดยไม่ได้หักหัวเข้าไปมันตรงตัวตรงระดับและมันก็ปาดเข้าไปอย่างไรคล้คลายๆใครมีมือใหญ่เท่ามหายักษยกรถหลีกไปฉะนั้น แต่มันจะยิ่งประหลาดหนักขึ้นอีกพอยัดใหญ่เราใกล้เข้าไปอีก4เมตรรถคันนั้นก็จางหายไปเฉยๆมันจะเป็นโดยข้าพระเจ้าง่วงแล้วก็หลับตาลงกระนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เหตุการณ์มันตื่นใจอย่างนั้นใครจะหลับลงได้ ข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าไปดูโดยประหลาดใจและขณะเดียวกันนั้นข้าพเจ้าจึงได้ดูอีกว่าเหตุการณ์นี้หาได้เห็นแต่เฉพาะข้าพเจ้าคนเดียวไม่มีสมุทรสิริขายอีกคนหนึ่งที่ผุดขึ้นยืนและชะโงกตัวไปดูเช่นข้าพเจ้าแต่เมื่อรถเลยความประหลาดนั้นมาแล้วไม่ยากจะมีใครพูดอะไรเช่นที่ข้าพเจ้าได้เห็นมา คุณสมุตสิริไขก็ไม่ได้พูดอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรคนรถก็นิ่งความง่วงได้หายไปดังปลิดทิ้งหน้าฉงนสนเท่มาตลอดทางใจมันนึกอยู่ว่าภาพที่เห็นนั้นมันต้องเกิดจากความง่วงนอนแน่ๆมันรัวๆร,รังๆอย่างไรพี่กนในสุดท้ายความประหลาดมันก็เกิดขึ้นอีกเมื่อรถเรายังมาถึงพระนครแล้วยังเหลือแต่ข้าพเจ้าหนึ่งคุณสมุดหนึ่งคุณเฉลิมวุฒ หนึ่งภรรยาและข้าพเจ้าน้องสาวภรรยาข้าพเจ้าในตอนนี้สมุดเป็นคนพูดขึ้นมาว่าเขาเห็นรถประหลาดคันนั้นและมันลงเอ่ยด้วยประการที่เล่ามาแล้วทุกคนหัวเราะว่าสมุดง่วงนอนตาฝาดข้าพเจ้าจึงร้องบอกรับรองว่าได้เห็นภาพนั้นจริงๆตรงกับสมุดทุกคนจึงหยุดหัวเราะก็เริ่มสนใจคนรถรับรองว่าไม่เคยมีรถคันใดแซงมานำหน้าตลอดทางคำนี้เองที่ทำให้เราประหลาดใจกันขึ้นอีกข้าพเจ้าจึงถามเขาว่า ตอนที่ข้าพระเจ้าตะกนเรียกเขานั้นคือว่ามันจะชนกันอยู่รอมรอแล้วเขากลับว่าเอ๊ะผมไม่เห็นมีรถคันไหนอย่างที่คุณว่าเลยมันก็มีแต่ฮัตสันและซีตรองสองคันนั่นเองเมื่อคุณเรียกผมผมก็ถามว่าทำไมและคุณก็นิ่งไปผมก็เลยไม่รู้เรื่องทุกคนในรถก็พากันว่าเขาไม่เห็นรถคันที่ว่าเลยเขาทั้งหมดอาจจะหลับไปบ้างแต่ก็ไม่หลับตลอดทางหลับๆตื่นๆถ้าผิดตาก็คงเห็น แต่ว่าบางคนรับรองเด็ดขาดว่าเขาไม่เห็นและไม่ได้หลับตลอดเวลาข้าพเจ้าให้น้ำหนักแก่คนรถมากกว่าใครเพราะว่าถ้าเขาหลับรถก็คว่ำไปแล้วเขาไม่หลับอย่างแน่นอนแต่ว่าเขาก็รับรองว่าตลอดทางนี้ไม่มีรถคันใดที่จะสามารถแซงทางขึ้นมาได้เขาจับตาดูเก่งสองคันข้างหน้ามาตลอดทางตั้งแต่นครน,นายกจนถึงกรุงเทพไม่มีใครขอทางหรือแทรกมาอยู่หน้าอีกทั้งจะมีรถคันใดเลี้ยวมาจากถนนซอยก็ไม่มีทั้งนั้น เรื่องมันเป็นเช่นนี้ทั้งข้าพเจ้าและสมุดยังแปลไม่ออกว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าเรายังมีทาตตาฝาดปนอยู่บ้างมันมีความง่วงเจือปนจึงไม่อยากจะพูดว่าสิ่งที่เห็นนั้นอะไรแน่แต่ที่เห็นมานั้นเป็นไปตามที่เล่าให้ฟังโดยแท้จริงเคราะอยังดีที่อีกมากคนที่รถเนี่ยไม่เห็นดังเราถ้าเขาเห็นดังนั้นเขาจะหักพวงมาลัยหลบรถยักษ์ก็จะชนต้นไม้หรือตกถนนคว่ำไปเลยเหตุการณ์อันนี้ขอให้ท่านผู้อ่านวิเคราะห์ด้วย ตีพิมพ์ครั้งแรกในปาริชาติปีที่1เล่มที่4ปักหลังเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2492เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ย่อมมีอยู่เสมอแม้กระทั่งเรื่องซึ่งมันมีจริงอยู่ร้อเปอร์เซ็นตเต็มหากข้อพิสูจน์ไม่เพียงพอมันก็กลายเป็นเรื่องลมๆแล้งๆไปได้เรื่องที่ข้าพเจ้ากำลังจะเล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเข้าทํานองที่ว่า แต่จะขอร้องให้อยู่ในความพินิษของท่านผู้อ่านว่ามันเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุที่มาของมันคืออะไรถ้าเราจะฟังเรื่องใดก็ตามถ้าเรื่องนั้นเลยข้ามเหตุผลไปเราก็มักจะไม่พินิษและพิสูจน์หาที่มาของมันเรื่องนั้นๆก็เลยเป็นเรื่องลอยลมไปฉะนั้นเรื่องนี้จึงขอร้องให้อยู่ในความพิสูจน์ของท่านด้วย บ่ายเกือบสามโมงที่เราโดดลงจากรถเมย์ประจำทางระหว่างกรุงเทพศรีราชามันเป็นการนับไม่ถ้วนครั้งที่คณะเรามาตากอากาศที่ศรีราชาอย่างพร่ำเพื่อเราทั้งหลายรับกระ,ะเป๋าเดินทางจากรถแล้วก็เตะแข้งเตะขาพราะหายเมื่อยแล้วก็หอบหิ้วกระ,ะเป๋าเดินทางใบเก่าๆที่เดินมาแล้วเสมอคือทางเข้าไปในบริเวณโรงงานป่าไม้ศรีราชาและสิ่งประจาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตะโกนทักขึ้นไปบนที่ทำการของบริษัทบรรดาสห,าย,หายทั้งหลายที่อยู่บนนั้นก็ตะโกนเอะอะลงมาตามเคยยกมือไหว้กันคนละทีสองทีโวยวายกันไปตามระเบียบแล้วก็ชักยืดเข้าไปภายในเขตบ้านพักหลังที่ทำการด้วยจำนวนนักต่าอากาศพร่ำเพรื่อเกือบ20คนเป็นการเอะอะครั้งใหญ่อีกมื้อนึ่ง เมื่อถึงบ้านพักของคุณทิมพาณิชจ,จริญหัวหน้าโรงเลื่อยใครอาบน้ำไปใครไม่อาบก็หมักไปก่อนพวกผู้หญิงล้างหน้าที่กรำฝุ่นเตรียมออกตลาดซื้อผักปลาอาหารมาทำกินเป็นการใหญ่ส่วนพวกผู้ชายก็มีหน้าที่กินเหล้าไปเป็นการพักผ่อนตามแบบของนักเขียนนักหนังสือพิมพ์จะขอกล่าวถึงบ้านพักนี้ซะก่อนเป็นบ้านใหญ่มากสวดทรงของมันนี่เป็นแบบบ้านชายทะเลซึ่งออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสแบบทันสมัย ห้องโถงห้องเล็กห้องน้อยระเบียงหลายด้านรวมความว่ามีความใหญ่จนครอบครวมงคุณทิมเนี่ยต้องไปจับกลุ่มอยู่เพียงด้านเดียวของบ้านทีนี้พอพวกเราไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่นั่นบ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยกินพื้นที่กว้างออกไปอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ก็ยังคงเหลือพื้นที่ว่างอยู่อีกหลายด้านหลายห้องดูจะเป็นธรรมเนียมของบ้านป่าไม้ เพื่อความทนทานของบ้านพักบริษัทก็เลยใช้ไม้ตะเคียนทาทั้งบ้านไฟฟ้ามีตอนหัวค่ำเพียงสามหรือสี่ทุ่มเลยเวลานั้นไปก็เป็นการจุดตะเกียงบ้างเทียนไขบ้างตามแต่สะดวกเพราะว่าตะเกียงมีไม่มากดวงเจ้าบ้านมีน้อยคนก็มีตะเกียงน้อยดวงเราไปมากก็เลยต้องเล่นเทียนไขกันระนาว การตากอากาศของเราไม่มีการเล่นน้ำทะเลเพราะรู้ว่าเล่นไม่ได้จะหลามชุมจึงโอนละพ่อเป็นชมป่าแทนชมทะเลอาศัยรถยนต์รางของผู้จัดการบริษัทเข้าไปตรวจงานในป่ายุบต้นทางของการตัดค่นไม้มีระยะทางไกลต้องค้างปลายทางหนึ่งคืนแล้วก็ล่องกลับมาที่เดิมเราพาักบ้านคุณทิมเข้าคืนที่สก็เกิดมีบางคนที่เป็นนักตากอากาศมีอาการหงอยเหงาลง คนแรกคือคุณแม่เสง,เงี่ยมสาตามานคุณแม่ผู้นี้มีความเมตตาและรักข้าพเจ้าเหมือนบุตรข้าพเจ้าจึงเรียกคุณแม่เรื่อยมาตามธรรมดาคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวไม่มีการเบื่อหน่ายอยู่ไหนอยู่กันและที่บ้านนี้ก็เคยมีกันอยู่แรมเดือน เมื่อมาออกปากอยากกลับบ้านจึงเป็นที่สงสัยตงหิดตงหิดแต่ว่าข้าพเจ้าและใครๆไ,ไม่รู้ว่าอะไรภายในใจคุณแม่คาดคะเนไปว่าอาจจะเป็นโดยวันนั้นมีฝนตกพรำตลอดวันคงเบื่อฝนผิดสังเกตข้าพเจ้าอยู่นิดนึงที่ตามปกติคุณแม่ชอบนอนโปรง่ปรงๆห่างคนแต่ว่าในคืนนั้นคุณแม่ขอน,อนอนในกลุ่มคนมากคือมีข้าพเจ้าและก็มีลูกศิษย์ข้าพเจ้านอนประกับข้าง และยิ่งไปกว่านั้นคุณเสียงซึ่งเป็นผู้หญิงชอบเที่ยวเช่นเรานอนไหนนอนได้เกิดมาขอแทรกนอนข้างคุณแม่พวกเราไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งผิดแปลกนี้เพราะว่าทุกคนมีเชื้อแอลกอฮอล์เต็มไปทุกคนนอนกันเปรอะไปเต็มเฉลียงบ้านผู้ที่นอนประหลาดกว่าเพื่อนก็คือคุณพานีกับภรรยาเขาพวกเรานอนกันโล่งๆแจ้งๆยุงไม่มีเพราะพานีกับเมียอ,อนามัยจัดต้องนอนมุ้งเพียงคู่เดียว ค่ำคืนได้ผ่านไปโดยข้าพเจ้าหลับตลอดรุ่งตอนเช้าต่างล้างหน้าแต่งตัวพานีมีอาการผิดแพกขึ้นอีกผู้หนึ่งคือมีสีหน้างงๆข้าพเจ้าคิดว่าเขาเมาแต่กลางคืนก็เลยติดเชื้อมาถึงกลางวันแต่ไม่ใช่เขามากระซิบกับข้าพเจ้าว่าเมื่อคืนโดนผีหลอกข้าพเจ้าสะดุ้งใจเหลียวดูภรรยาเขามีหน้าตื่นและซีดเซียวเรื่องที่เขาเล่าเขาบอกว่า มีคนแก่เข้าไปนั่งอยู่ในมุ้งด้านปลายเท้าและเข้าไปหาเขาบ่อยที่สุดจนเขาสองคนเนี่ยนอนไม่ได้พวกเราฟังกันเง,งียบๆไม่มีใครออกความเห็นพานีเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีภรรยาก็เป็นคนไม่กลัวผีแต่ไหนแต่ไรมาซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่ คุณเสียงเป็นผู้เสนอขึ้นมาบ้างบอกว่าคืนแรกเนี่ยแกฝันคล้ายกับตื่นพูดไม่ถูกรูปภาพที่เจ้าของบ้านติดไว้ข้างฝากระดิกได้และแล้วก็ค่อยๆอ,ออกจากกรอบรูปไต่ลงมาตามเสาบ้านแกก็เลยตกใจตื่นส่วนคุณแม่นั้นสะกิดแขนข้าพเจ้าและบอกว่าฉันน่ะพูดไม่ออกเลยคุณเหมฉันโดนแล้วจึงอยากกลับกรุงเทพรู้สึกมันหวาดกลัวเหลือเกิน ข้าพเจ้านิ่งอึง้งเรื่องพันนี้ข้าพเจ้าไม่ตัดสินเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อพิสูจน์อะไรถ้าจะคานก็คานว่าทุกคนเกิดจากเลือดลมของตนแต่ถ้าสำหรับเหตุผลเลือดลมอะไรมันจะไปเกิดกันหลายคนพร้อมๆกันโดยมิได้นัดหมายกันไว้ก่อนหรือได้ยินได้เล่าว่าผีหลอกแล้วตัวเองก็เก็บเอาไปพวงจนเกิดเป็นอุปทา,านในเรื่องนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ออกความเห็นเพราะว่าไม่ถูกอย่างเขาในบรรดาผู้ที่นั่งกันอยู่มากมาย ต่างคิดไปคนละทางสองทางพวกลูกศิษย์ข้าพระเจ้าที่เป็นรุ่นหนุ่มก็มีสีหน้าหนักใจอยู่หลายคนคุณจะรัดสังสกุลหัวร้อสนุกว่าผมเนี่ยไม่โดนกินเหล้าซะไม่รู้เรื่องเราทั้งหมดนัดไว้ว่าไม่บอกเจ้าของบ้านให้รู้เพราะว่ามีเด็กอยู่หลายคนจะเกิดกลัวในที่สุดการตาอากาศของเราก็เกิดสั้นขึ้นอย่างผิดคาดตัดสินใจกลับกันในวันรุ่งขึ้นอย่างแน่ขอน,อนอนค้างอีกวันหนึง่ง เจ้าของบ้านก็ตกใจเพราะว่านัดคราวแรกเนี่ยบอกว่าเราจะอยู่ถึง15วันมากลายเป็นเพียงแค่4วันแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องอะไรกับเขาต่างอ้างถึงงานถึงการทางกรุงเทพไปตามๆกันและในคืนนั้นเองก็มีการเพิ่มพวกกินเหล้าขึ้นอีกพวกผู้หญิงก็กินเห็นจะเอาเป็นกำลังใจไว้ต่อสู้ พอตกดึกการนอนของพวกเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงพวกผู้หญิงขอเข้ามุ้งใหญ่รวมกันหมดเหลือชายรุ่นหนุ่มที่ใจไม่ปั้มนอนอีกกลุ่มหนึ่งชิดมุ้งส่วนผู้มีใจปั้มด้วยเล่าและปั้มด้วยทุนเดิมเอาเก้าอี้ผ้าใบามานอนล้อมจุกช่องประตูที่เปิดโล่งทุกด้านสุดท้ายก็ผ่านไปถึงเช้าผู้ที่จะมีผิดแผกที่สุดก็คือข้าพเจ้าเอง เป็นเหตุการณ์ที่พูดไม่ออกทีเดียวข้าพเจ้าเห็นใจผู้อื่นที่โดนมาแล้วอย่างที่สุดข้าพเจ้าจะอยู่อีกไม่ได้อย่างแน่นอนรู้สึกว่าความเข้มแข็งที่มีอยู่เนี่ยหมดไปสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบในคืนนั้นมีพวกเด็กหนุ่มเมาจัดถึงกับหมดสติกันหลายคนตัวของข้าพเจ้าเองและเพื่อนของข้าพเจ้าก็ช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ให้นอนโดยเรียบร้อยโดยเอาไปนอนล้อมมุ้งกับพวกผู้หญิงทั้งหมดการโอเอเลี้ยงดูของเราก็เกินกว่าสี่ทุ่ม ไฟฟ้าจึงหมดจึงจัดจุดตะเกียงรั้วขึ้นหนึ่งดวงพอแลเห็นอะไรได้บ้างแสงของมันไม่ค่อยจะอำนวยสักเท่าไหร่นักจึงทำให้บางแห่งนี่มีความมืดดูน่ากลัวพวกเราที่ไม่กลัวก็จัดเก้าอี้ผ้าใบามานอนขวางประตูทุกห้องทั้งหมดทุกด้าน4ด้านและถัดมาอีกสองสาตัวความเงียบค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยผู้ใดเมามากก็หลับไปอย่างไม่มีสติ ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยเมาจะเป็นด้วยความกลัวหรือรำคาญไม่ปรากฏต่างคลุมโปรงตลอดหัวทุกคนแต่อาจจะหนาวก็เป็นได้วันนั้นมีละอองฝนอยู่บ้างเสียงฟ้าร้องไกลๆเจ้าของบ้านนี่หลับกันหมดแล้วในห้องประจำของเขาทั้งลูกทั้งเมียข้าพระเจ้ายังคงนั่งดูดบุหรี่อยู่บนเตียงผ้าใบจิตใจกำลังเพ่งเล็งถึงเจ้าตะเกียงดวงเล็กที่จุดวางไว้ยังโต๊ะในห้องโถง ก็นึกไว้ว่าน่าจะนำเข้ามาไว้ในห้องเรามันจะสว่างพออุ่นใจได้บ้างเพราะว่าทางด้านเฉลียงยาวซึ่งเลี้ยวไปห้องน้ำและเลี้ยวไปยังหน้ามุกใหญ่อีกด้านหนึ่งนั้นสู่ที่ว่างน่ากลัวประกอบกับมีห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งซึ่งแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างถ้ามีตะเกียงมาวางไว้จะค่อยอุ่นใจแก่พวกผู้หญิงแต่ครั้นมานึกถึงว่าจะปล่อยให้ห้องโถงนั้นมืดตื้ออย่างไรได้ประตูด้านอื่นก็เปิดทั้งนั้น จากห้องโถงก็ไปสู่หน้ามุกใหญ่และห้องว่างอื่นเช่นกันทางอากาศครึ้มฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขนาดอายุร้อยปีพันปีเช่นนั้นมันยิ่งครึ้มเอาการในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจว่าปล่อยมันตามเรื่องก็แล้วกันการพักผ่อนของเราอีกคืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้สาย,สายก็จะลงเรือเกาะลอยกลับกรุงเทพกันแล้วจึงล้มตัวลงนอนและเข้ารูปอย่างผู้อื่นคือสมัครคุมโปรงตลอดหัวซึ่งไม่เป็นการเสียเปรียบกัน พอผ้าแตะถึงหัวก็ต้องสะดุ้งทั้งตัวคือมีเสียงหัวเราะแบบเย้ยหยันข้าพเจ้าตัวชาอยู่เป็นครู่อยู่ดีๆนอนหลับกันเงียบทั้งบ้านเกิดมีคนหัวเราะขึ้นเทวดาไหนก็อดตกใจไม่ได้หรอกแต่ว่าเสียงนั้นนี่มันเป็นเสียงของพวกเรากันเองหัวเราะข้าพเจ้าลาไอใจจึงเลิกเอาผ้าคลุมออกพงงกหัวดูว่าใครหัวเราะเยาะความกลัวของข้าพเจ้ากันแน่เสียงนั้นมันเกิดจากกลุ่มลูกศิษย์เหล่าที่เมาหมดสติ นิ่งฟังอยู่เป็นครู่จึงรู้ว่าเขาละเมอไปไม่ใช่จะตั้งใจหัวเราะเยาะธรรมดาสิทธิเหล่านั้นเคารพครูอย่างเคร่งครัดทั้งตนเองเมาจนหมดสติประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือตัวเองนี่มีความกลัวเป็นที่สองรองจากผู้หญิงจึงไม่มีใครที่จะกล้าเย้ยหยันใครได้ในขณะนั้นเองน้องเมียของข้าพเจ้าที่ชื่อธงชัยก็ถามข้าพเจ้าออกมาจากโปงว่าใครละเมอชั้นแรกข้าพเจ้านึกว,ว่าเขาหลับ ความจริงเขานอนนิ่งอยู่ในโปงเฉยๆข้าพเจ้าตอบเขาด้วยเสียงขุ่นว่าไม่รู้สิดันละเมอมาได้ตกใจสะดุ้งทั้งตัวทงชัยหัวเราะอยู่ในโปงแล้วว่าผมก็สะดุง้งกำลังนอนคิดอะไรอยู่หัวเราะขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็หัวเราะทั้งที่กำลังกโกรธเสียงของคุณลุงภรยาข้าพเจ้าขยับตัวพร้อมกับเปิดผ้าคลุมโปงออกบ่นแก่ตัวว่าหนาวจริงๆเราก็เลยคุยกันอีกพักใหญ่ จนคุณธงชัยนิกรนไปอีกคนหนึ่งแล้วคนที่สองก็คือคุณลุงผู้มีอายุสูงเหลือแต่ข้าพเจ้ายังคงนอนหลับตาทรงเดชอยู่คนเดียวแต่ว่าใจนี้ไม่หลับข้าพเจ้าจะหลับไปกี่ชั่วโมงไม่ทราบสะดุ้งตื่นเมื่อมีลมกระโชกเย็นวาบรู้สึกว่าพ่อห่มหลุดออกจากตัวเสียงระฆังวัดง่างใสยเย็นมาแต่ไกลข้าพเจ้าคุมพ่อห่มโดยไม่ลืมตาจะง่วงหรือว่าเกรงว่าถ้าลืมตาขึ้นมาอาจจะมองเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นจึงขลุกขลักคลุมผ้าอยู่ทั้งตาหลับ ต่อน,นั้นมาก็ดูเหมือนจะหลับหรือไม่หลับพูดไม่ถูกแต่ว่าหูยังได้ยินเสียงระฆังวัดกล้องอยู่สุนทเข่าวไกลๆก็ได้ยินหากแต่ว่าร่างกายมันหนักดิ่งเหมือนหลับหัวใจอ่อนรริ้วคล้ายจะหมดลมมันเป็นอาการของคนหมดแรงจนตายหูยังได้ยินอะไรแว่วๆเท่านั้นทันใดนั้นเองก็มีสิ่งหนึ่งบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าซึ่งเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรเช่นนั้นในชีวิตคือรู้สึกอย่างรัวๆว่ามีคนผลักหลังข้าพเจ้าทั้งได้ยินเสียงแผ่วเบาจากข้างหลัง ถอยไปหน่อยสิคุณขอนอนด้วยคนหนาวเหลือเกินข้าพเจ้าตัวชาแต่แล้วก็นึกไปว่าเอ๊หรือจะเป็นภรรยาของเราเองแกเกิดกลัวอะไรขึ้นจึงมาขอนอนข้างข้าพเจ้าเสียงนั้นได้พูดซ้ำอีกแต่ว่าคราวนี้จำได้อย่างถนัดว่าไม่ใช่เสียงภรรยาแน่นอนเป็นเสียงใครที่ไม่รู้จักเลยในชีวิต ความสันสะท้าทนได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงระฆังโบสถ์คริสตังหลังโรงงานดังเครือวังเวงได้ยินถนัดหูข้าพเจ้าทราบตนเองว่าไม่ได้หลับแน่นอนแต่เป็นอะไรเช่นนี้ร่างกายมันไม่ใช่ร่างกายข้าพเจ้าจะกระดิกแต่น้อยก็ไม่ได้เพลียไปหมดเสียงหญิงคนนั้นตัดพ้ออีกเบาๆเล่นตัวจริงนะมานอนด้วยยังทำเฉยข้าพเจ้ายัางคงน,นอนเฉยก็รู้สึกว่าถูกผลักอีกครั้งหนึ่งทั้งพูดอย่างผู้มีอำนาจบ,บังคับ ถอยไปหน่อยจะนอนด้วยคนตอนนี้ข้าพเจ้ากลัวผู้นั้นจนจับใจแต่ไม่ลืมตาขึ้นมาดูค่อยๆขยับตัวถอยให้โดยเกรงกลัวเตียงเจ้ากรรมก็แคบมากการสัมผัสและเสียงรู้ว่าเตียงผ้าใบเนี่ยยวบและสั่นน้อยๆเมื่อมีผู้มาเพิ่มน้ำหนักอีกคนหนึ่งแล้วต่อไปนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าถูกกอดมาจากข้างหลังความกลัวทำให้รู้สึกเหมือนใจขาดลงไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้ ในตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะได้พูดออกไปอย่างแก้ตัวขอไปทีแต่จะพูดไปจริงหรือเปล่านั้นไม่รับรองใจมันอ่อนเพลียรประสาททั้งหมดชาดิ่งในข้อความที่พูดไปจําได้อย่างแม่นยําว่าฉันกลัวอายเขาจะ้ะอย่านอนอย่างนี้เลยอย่านอนที่นี่เลยนะเขาตอบว่าอายใครกันหลับยังกับตายทั้งนั้นข้าพเจ้าบอกว่าเผื่อเขาไม่หลับและแอบดูล่ะเสียงหัวเราะชอบใจและพูดต่อ งั้นเราหลบไปทางอื่นกันไหมล่ะข้าพเจ้าไม่ตอบไม่ไปละจ่ะฉันง่วงนอนเสียงดุดุและผลักหลังอีกต้องไปไม่ไปไม่ได้ฉันจะบอกให้รู้ว่าต้องไปรู้จักไหมว่าฉันเป็นใครข้าพเจ้าสัน่นไม่ทราบจ่ะหัวเราะขุนๆไม่เคยมีใครจะขัดฉันเลยฉันลดตัวลงมาร่วมด้วยยังจะเล่นตัวอีกคุณเลือกเอาจะเอาร้ายหรือจะเอาหวานชื่นฉำ่ำข้าพเจ้าอยากจะร้องไห้ข้าพเจ้ากลัวหลอนกลัวจับหัวใจ คิดจะร้องไห้ใครตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่กล้าร้องหล่อนมีอำนาจเหนือข้าพเจ้าทั้งจิตใจอานิจจาพวกที่มาด้วยกันทั้งหลายดูตั้งอกตั้งใจนอนกันซะจริงกรนบ้างบ้างก็เพอ้อบน่นจะหาใครตื่นขึ้นมาห่วงพวกพ้องไม่มีเลยในยามที่เข้าที่คับขันเช่นนี้ในตอนนี้ข้าพเจ้าหมดอะไรตายอยากรู้สึกว่าน้ำตาไหลค่อยๆหันมาทางหล่อนและลุกขึ้นนั่งตามคำสั่งหล่อนเป็นหญิงงามหากผิวดำ พอเห็นลักษณะเธอก็แทบขาดใจตายด้วยความเกรงกลัวเธอนุ่งจงกระเบนผ้าลายน้ำเงินดอกขาวห่มผ้าสบายเฉียงสีทับทิมผมประบ่าข้าพเจ้ายกมือไหว้สันเทาเธอยิ้มอย่างเมตตาแต่ว่าดวงตาย,ยังมีแววขู่สำทับอยู่ชี้มือให้ตามเธอออกไปนอกห้องข้าพเจ้าเหลียวดูเพื่อนชายทั้งหลายแล้วก็ร้องไห้ไม่มีใครช่วยเราเลยนอนหลับกันหมดสุนัขใต้ถุนเนี่ยมันหอนข้าพเจ้าหยุดชะงัก เธอตาขุนฉุดแขนข้าพเจ้าให้เร่งออกนอกห้องเธอฉุดมือจนออกมาสู่มุกใหญ่จึงปล่อยให้เดินเองเธอค่อยๆเคลื่อนกายอันงดงามสมส่วนลงบันไดใหญ่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มหันมายิ้มและพยักหน้าบังคับให้ตามไปข้าพเจ้าอยากจะกระอักเลือดตายซะตรงบันไดจะได้ไม่ต้องไปกับเธอเธอจะเอาข้าพเจ้าไปที่ไหนกันนี่อยู่บนบ้านคนตั้งเยอะยังจะกลัวตายยิ่งไปกันตัวต่อตัวเช่นนี้จะเป็นอย่างไร ล่อนเดินเลี้ยวลงทางขวาของบ้านนำหน้าไปข้าพเจ้าสั่งกระตายเดินตามไปห่างๆทางนั้นเลี้ยวเข้าดงรกของหมู่ไม้ที่เจ้าบ้านไม่เอาใจใส่เลยเพราะห่างบ้านก็มีหมู่ไม้เตี้ยๆมีดอกสะพรั่งแสดงว่าเคยเป็นสวนดอกไม้มาครั้งหนึง่งหากแต่ว่าถูกทอดทิ้งไปจึงรกรือ้อแต่อย่างไรก็ยังเห็นว่าเป็นสวนดอกไม้พื้นที่เป็นทรายทั้งนั้นมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งหนึง่งฝนตกเมื่อวานยังขังอยู่ซึมไม่ทัน ที่ขอบบ่ออีกด้านหนึ่งซึ่งต้นพังพวยพรั่งขึ้นมีดอกหนาขาวสะพรั่งชายสองคนผิวเนื้อต่ำช้านั่งยองยองคล้ายคอยไม่นางผู้มีอำนาจนี้อยู่พอหล่อนเดินจะผ่านไปชายสองคนนั้นหลบตาไม่สู้หน้าด้วยกิริยาเกรงกลัวแต่ดูจะมีสันดานไพร่ติดพูดเบาๆแถมกระทบกระแทกมีของหวานกินอย่าลืมกันเนอ แม่นางหยุดชะงักหันมองดูข้าพเจ้านิดหนึ่งแล้วหันไปจ้องชายสองคนนั้นอย่างเกลี้ยกระดาบชายนั้นเงียบทันทีข้าพเจ้าหยุดการเดินลังเลใจขบปัญหาของมันไม่ออกมีของหวานกินอย่าลืมกันเน้อมันพูดกับข้าพเจ้าหรือพูดกับแม่รูปงามนั้นกันแน่หล่อนดูมีท่วงท่ากระดากอายค่อยๆเดินห่างไปเชิงรอคอยให้ข้าพเจ้าสาวเท้าก้าวตามไปเป็นไงเป็นกันข้าพเจ้าไปไม่ไหวแล้วกลับหลังวิ่ง วิ่งอย่างเต็มเหนียวตามทางที่มากลับขึ้นเรือนไม่มีใครตื่นเลยข้าพเจ้าช่วยพ่อห่มได้ก็คลุมโปงเสียงนกเสียงการ้องกันเสีงแซ่แล้วสว่างอย่างไม่รู้ตัวแต่ข้าพเจ้ายัางคลุมผ้าอยู่อย่างเดิมจนมีคนตื่นจึงได้ลุกจากเตียงเช้านี้การรับประทานอาหารไม่มีการคุยกันกี่มากน้อยข้าพเจ้าดื่มสุราเป็นการใหญ่ดื่มจนรู้สึกมึน เหตุทั้งหลายข้าพเจ้านิ่งไม่พูดกับใครรอเวลาจะระเบิดความคับใจก็ต่อเมื่อลงเรือตอนสายซึ่งมันพ้นบ้านนี้ไปแล้วถ้ายังคงนั่งอยู่นี่พูดไม่ออกข้าพเจ้ามีความเกรงหล่อนเท่าเท่ากับความกลัวไม่กล้าจะเอ่ยถึงหล่อนเมื่ออยู่ในเขตของหล่อนตอนสายเจ้าบ้านบอกว่าเรือเสียเวลาขนซุงลงไม่แล้วจะต้องออกเอาต่อตอนบ่ายข้าพเจ้าก็เลยจ้ำสุราเข้าไปอีก พอดีกรีเต็มขั้นดีก็นึกอยากเห็นหนทางที่ไปกับเธอเมื่อยามดึกนั้นทันทีเพราะว่านับตั้งแต่เที่ยวบ้านนี้มาหลายคราวไม่เคยลงไปทางด้านนั้นเลยก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดไปโดยไม่บอกใครวันนั้นแดดแข็งดีมากความกลัวหายไปด้วยแสงสว่างและความเมาพอเลี้ยวลงบันไดเท่านั้นก็เสียวใจความเมาหายไปตั้งครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงอยู่อย่างเมื่อคืนต้นไม้ต่างๆแอ่งน้ำที่ชายสองคนนั่นนง ในตอนเช้าข้าพเจ้าสงสัยว่าฝันไปแต่เหตุใดสถานที่อยู่ดังที่เห็นเมื่อคืนทุกอย่างหัวใจวาบวิวจะเดินดูต่อไปไม่ไหวมันเพราะอะไรกันหนอจึงเป็นเช่นนี้ที่ตรงนี้ไม่เคยมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อคืนข้าพเจ้ามาที่นี่กันจริงๆหรือบ่ายสี่โมงเย็นเราได้ลงเรือกันพอเรือห่างฝั่งข้าพเจ้าจึงมองกลับไปยังสถานที่เดิมคงเห็นบ้านเรือนหลังใหญ่นั้นพร้อมด้วยไม้ใหญ่ๆยืนทะมึน ข้าพเจ้าถอนใจยาวแล้วก็ระเบิดความลับคับอกให้ทุกคนได้ฟังเป็นการตื่นเต้นแก่ผู้ฟังทุกคนคุณลุงภรรยาข้าพเจ้าถามขึ้นอย่างสนใจผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวอย่างไรข้าพเจ้าจึงเล่าไปตามที่เห็นมาแล้วคุณลุงเบิกตาโพลงแกร้องว่าคนเดียวกับที่ฉันถูกหญิงคนนี้มาปลุกฉันและขอลูกชายคนโตไปเป็นผัวทุกคนตื่นใจกันอีกพักนึงและถามแกว่าคุณลุงตอบไปว่าอย่างไร แกบอกว่าแกตอบไปอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเนี่ยมีเมียแล้วจะให้ได้อย่างไรเรื่องพันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ตัวเขาฉันให้ไม่ได้เท่าที่ข้าพเจ้าได้พบมาด้วยตนเองนี้ขอให้ท่านพินิษและหาข้อพิสูจน์เอาเองการที่คนเราจะมีอุปทานนั้นมันก็ต้องมีใครเล่าเรื่องร้ายก่อน แล้วผู้ฟังจึงจะมีจิตพันพัวและพบเห็นในเหตุเดียวกันสำหรับตัวข้าพเจ้าพบเห็นคนละเหตุกับเขาจะเรียกเอาว่าอุปทา,านมาจากอะไรและคุณลุงก็เช่นกันแกพบอีกอย่างแล้วก็เป็นคืนเดียวกับข้าพเจ้าการพบเห็นพร้อมกันนี้และเรื่องหญิงนี้พวกเราทั้งหมดไม่ได้มีใครถูกและพบมาก่อนซึ่งเป็นการนำทางจิตทั้งในชีวิตก็ไม่เคยจะได้ยินเรื่องของเธอนี่เป็นครั้งแรก กัปตันเรือเล่าว่าบ้านนั้นพระสงฆ์เคยมาอาศัยนอนคืนหนึ่งแต่ว่านอนไม่ได้ต้องนั่งยันรุ่งท่านว่ามีสีกากวนเหลือเกินกัปตันเรือบอกว่าลักษณะที่ข้าพระเจ้าเห็นคือนางตะเคียนเธอนุ่งห่มสีนั้นทุกคราวไม่ว่าใครพบผิวเนื้อเธอดำขำเรื่องนี้ขอให้อยู่ในความพินิจของท่านตีพิมพ์ครั้งแรกในแถบทองปีที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งปากหลังเดือนตุลาคม พุทธศักราช2,491